สวัสดีค่ะคุณนภาพรคะสวัสดีค่ะปรึกษาเรื่องหนี้ฮสัลิโหนลเหรอค่คะะค่ะค่ะเป็นยังไงมีหนี้อะไรครับนภาพค่ะรพอดีว่าติดหนี้บัตรเครดิตอะค่ะและทีนี้ว่ามีเจ้าหน้าที่อะค่ะเขามาดูที่แล้วก็คือเขาจะเหมือนกับว่าทำการจะยึดที่แล้วอะค่ะแล้วก็เขาก็จะให้หาเงินไปติดก็คือเป็นเงินก้อนจำนวน74,000 บาทก็คืออยากให้แบบช่วยไก่เกียที่จะขอเป็นแบบผ่อนเป็นชำระแบบผ่อนนะคะเดือดร้อนแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่ดำเนินการเสียช่วงนี้ค่ะทำไมนิ่งนอนใจพอภัยมาถึงตัวแล้วก็กระโดดเงินมาลดลงตอนนี้ค่ะเงินเดือนมันลดลงค่ะคุณมีหนี้อยู่จำนวนเท่าไหร่กี่ใบ2 ใบค่ะจำนวนจริงก็คือ80,000นิด89,000ประมาณนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าลดลงมาให้เหลือ74,000ก็คือว่าไม่หาเงินสดเงินก้อนไปชำระภายในวันที่25เดือนพฤษภาตอบที่ถามนะครับ2 ใบนี้ค่ะคนละธนาคารกันใช่ไหมธนาคารเดียวค่ะเฮ้ยคุณออกใบอะไรอ่ะบัตรเครดิตอะไรอ่ะบัตรเครดิตกดเงินของกรุงไทยค่ะกรุงไทยบัตรกดเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตทั้งบัตรกดเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตค่ะอ๋อคุณเล่น2 อย่างเลยแล้วตอนนี้เขาฟ้องคุณแล้วใช่ไหมเขาฟ้องกันยังใช่ค่ะฟ้องแล้วน่าจะฟ้องแล้วอะค่ะเพราะว่าน่าจะมีเอกสารมาแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านไงคะก็เลยไม่ได้แกะเอกสารดูอ้าวต้องแกะดูจดหมายมาทำไมไม่แกะดูแล้วอย่างนี้ไม่ได้อ่ะคุณมีทรัพย์ไปถูกยึดได้ไหมเนี่ยก็กลัวจนไม่กล้าแกะดูไม่ได้เอานี้ถ้าหนี้บัตรเครดิตเนี่ยนะจริงๆถ้าฟ้องแล้วเนี่ยนะติดต่อคือถ้าเป็นหนี้เสียแล้วตอนนี้เป็นหนี้เสียคนที่ตามทวงหนี้คุณอยู่เนี่ยเป็นธนาคารกรุงไทยหรือเป็นใครเป็นธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงไทยคุณโทรไปที่144คุณโทรคุณจดเบอร์โทรศัพท์1443ไปครับ1443จะแป๊บนึงนะคะค่ะคุณผู้ชมจดไปด้วยก็ได้นะครับบริษัทที่ใครที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตนะมีปัญหาหนี้บัตรเครดิตโทรไปที่1443บริษัทแซมหรือบริหารสุขุมบริษัทสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตโดยตรงหนี้ระยะสั้นจะเป็นหนี้ระยะยาวของคุณก็มาทําเป็นหนี้ระยะยาวและผ่อนชําระเป็นเดือนนะครับผ่อนได้ถึง10ปีอ่ะคุณก็จะเบาลงแต่ว่ามันต้องเป็นหนี้เสียที่เสียแล้วอ่ะนะค่ะคุณติดต่อแซมก่อนให้แซมแนะนําคุณก่อนเขามีหน้าที่โดยตรงแซมแนะหน้าที่โดยตรง1443ค่ะโดยตรงเลยครับใช่ครับติดต่อเลยครับนะได้ค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใครมีหนี้บัตรเครดิตนะติดต่อนี้เลยนะครับติดต่อแซมโดยตรงครับ